อนาคตังอดีตก็ผ่านไปอนาคตยังไม่มาปัจจุบันนี้ดีที่สุดคนที่ควบคุมเอายังง่ายใครที่อยู่กับลมหายใจตัวเองได้ใครที่อยู่กับลมหายใจตัวเองได้มีออกซิเจนใช่ไหมแล้วออกซิเจนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอย่างพระที่ท่านปฏิบัติในฌานได้ท่านไม่ต้องหายใจหรอกท่านจะหายใจทางรูขุมขนสมมตินิ้วเคลียร์ลมปรุงอย่างเงี้ยนี่พูดลึกนะไม่เคยพูดที่ไหนเลยเนี่ยคือคนที่จะทำได้เนี่ยจะต้องเป็นคนระงับลมหายใจได้อย่างเราธรรมดานี่ก็ไม่ก็ได้ส่วนหนึ่งแหละอย่างน้อยที่สุดก็มีบุญส่วนหนึ่งอันนี้ฝึกทันไหมคะเกิดจะต้องทำถ้าทำได้นี่ดีมากเลยคือตัดเรื่องตัวเองออกตัดเรื่องตัวเองไม่ห่วงเรื่องตัวเองเลยหรือมนุษย์ที่ในยุคนั้นถ้าสมมติว่ามันจะเกิดเหตุจริงเนี่ยคนที่จะรอดเนี่ยถ้ำภูเขาป่าเพราะมันเป็นโอโซนที่เป็นออกซิเจนเยอะแล้วมันลำพูนเรานี่จะหนีตรงไหนดีอะคะโอ้ยไอ้เรื่องที่ถ้าคนจะหนีกันนะไม่ต้องคิดจะหนีหรอกอยู่บ้านนั่นแหละ อยู่บ้านนั่นแหละใช้การปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยถ้าตัดตัวเองได้มันนะตัดผัสสายตนะนี่นะไอ้กัมมันตภาพรังสีพวกเนี้ยซึ่งมันจะรุนแรงมันไม่สามารถเข้ามาในตัวเราได้ไม่มันร่างกายรัศมีของคนปฏิบัติธรรมมันจะมีลักษณะหนึ่งว่าโดยรอบรัศมีพลังเกาะพลังเกาะที่มันจะคุ้มครองไว้ไม่ให้มีอันตรายเลยแล้วก็ฌานเนี่ยมันจะทรงทำให้ขุมขนหายใจโดยธรรมชาติของมันเองซึ่งไม่ต้องมีอะไรไปเป็นตัวกระตุ้นจิตให้คิดฟุ้งซ่านตัวนั้นเราจะหยุดลงได้พระครูบาคะขออีกคำถามสุดท้ายแล้วเวลาท่านมาพอสมควรค่ะทำไมชาวพุทธเราต้องเดินทางมาวัดสันป่ายางหลวงวัดสันป่ายางหลวงจะให้อะไรกับชาวพุทธเราคะเรื่องนี้ก็บอกไปหลายต่อหลายครั้งว่าพระทั่วประเทศไทยยืมคำหลวงพ่อเกษมมาใช่เลยมาทำไมพระไทยเหมือนกันไม่ใช่ฝรั่งเยอรมันเม็ดอินลำพูนกันแล้วกันท่านเม็ดอินลำพูนกันแล้วกันไม่จำเป็นต้องมาพระที่ไหนก็เหมือนกันที่นี่ขอให้เอาพระแบบนี้พระพุทธคือความสะอาดในใจให้เกิดมีขึ้นพระธรรมคือความสว่างในใจให้มีเกิดขึ้นพระสงฆ์มีในใจให้มีเกิดขึ้นคือรักษาความสงบไว้ในใจขอให้ใจเราสะอาดสว่างสงบขอให้จิตใจเราเนี่ยอยู่ใน3อันนี้ให้ได้แล้วเราจะมีพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ในใจไม่ต้องมาวัดสันไปยางหลวงเลยแล้วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไกลเลยขอให้เราเนี่ยอย่างที่ว่าน่ะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเงี้ยค่ะใจเราทุกคนนั่นแหละทำใจให้สะอาดให้ได้อย่างที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยสติตาปริโยทปันนังทำใจให้สะอาดให้ได้จำใจให้สว่างให้ได้ทำใจให้สงบให้ได้ถ้าเราทำใจโดยที่วิธีไหนที่ทำให้สะอาดสว่างสงบก็คืออย่างที่กรรมฐานที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเรารักษาใจอยู่ในฌานได้นี่นะเราปฏิบัติของอยู่กับลมหายใจลมหายใจเราได้ออกซิเจนรับรองเลยว่าคนผู้นั้นน่ะจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในป่าก็อยู่ได้อยู่ในบ้านก็ได้และดูโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมนะจะรอดตรงนี้รอดตรงที่ไม่มีห่วงนี่ไงท่านมีอะไรจะเตือนชาวพุทธอีกไหมคะในคำถามสุดท้ายนี้นอกจากที่ให้ในต้นการสัมภาษณ์ว่าต้องมีสติใช่แล้วสิ่งที่ท่านอยากจะเตือนแล้วก็น่าจะต้องเน้นย้ำในบทสุดท้ายที่ท่านได้เตือนชาวพุทธเราอะค่ะกรรมเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของพวกเราเมื่อกรรมเกิดจากการกระทำของพวกเราให้เราหยุดที่กรรมหมายถึงว่าสิ่งที่มันแล้วไปแล้วเนี่ยเราทำคืนไม่ได้แล้วดีก็ผ่านไปแล้วชั่วเราก็ผ่านไปแล้วเหมือนวันเมื่อวานนี้เราทำอะไรไว้มันผ่านไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้พุทธเจ้าถึงบอกให้อยู่กับปัจจุบันหมายถึงมีสติมีลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้เพราะตอนนี้ชาวพุทธเราพอเกิดได้ยินข่าวว่าโอ้ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเดือนตั้งแต่เมษาไปตอนนี้แพร่กันทั่วแน่นแหละใช่ละมันไม่ปกติแล้วเพราะนั้นการที่ตื่นเนี่ยกลัวสะดุ้งเราจะเก็บทรัพย์เราไว้ไหนลูกเราจะอยู่ยังไง เราจะทำยังไงตายเราจะทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันห่วงไปหมดลักษณะนี้แหละที่จะสอนให้ญาติโยมพุทธบริษัท
อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้ได้